สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ด3ขั้นตอนวิธีกดรับสิทธิ์คนละครึ่งเฟส2รับเงินเพิ่ม 3,500 บาทโครงการคนละครึ่งเฟส1ได้รับความสนใจจากประชาชนและลงทะเบียนเต็ม10ล้านคนและใช้จ่ายกันอย่างคึกโคมโดยครม.ได้อนุมัติวงเงินโครงการเฟส2ให้อีก5ล้านคนและเพิ่มวงเงินให้เป็น 3,500 บาทโดยวันที่16ธันวาคมนี้จะเปิดให้ผู้ลงทะเบียนเฟส2ได้เข้ามาลงทะเบียนใช้ส่วนผู้ลงทะเบียนเฟส1ไว้แล้วจะต้องเข้าไปกดยืนยันสิทธิ์ต่อด้วยสำหรับการกดรับสิทธิ์สำหรับผู้ใช้เฟส1วันที่16ธันวาคมให้เข้าสู่ G-Wallet บนแอปพลิเคชันเป๋าตังกดเมนูคนละครึ่งจากนั้นจะมีปุ่มให้กดยอมรับเงื่อนไขและรับสิทธิ์แอปพลิเคชันจะแสดงผลการรับสิทธิ์สำเร็จสำหรับผู้ที่ยังเหลือจำนวนเงินจากระยะที่1สามารถใช้สิทธิ์ได้ตามปกติหลังจากกดยืนยันรับสิทธิ์500บาทส่วนผู้ที่ได้รับเงินครบ 3,000 ในระยะที่1จะสามารถใช้สิทธิ์ในระยะที่2ได้ในวันที่1มกราคม2564เป็นต้นไปสำหรับ3ขั้นตอนในการกดรับสิทธิ์ของผู้ใช้เฟส1ก็คือ 1. เข้าสู่เมนูคนละครึ่งเพื่อเริ่มใช้สิทธิ์ 2. กดยอมรับเงื่อนไขและรับสิทธิ์3. แสดงผลการรับสิทธิ์สำเร็จใครที่มีสิทธิ์เฟส1อยู่แล้วก็อย่าลืมเข้าไปกดกันนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ